สวัสดีครับพบกับผมมนทนวงประดิษฐ์ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่บ้านแป้นใต้ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับและด้านหลังก็คืออนุสาวรีย์พญาลือครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนแห่งนี้และตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้ใหญ่วริษาจิตใหญ่ครับหรือว่าแม่หลวงเล็กครับสวัสดีครับแม่ครับด้านหลังนี้คืออนุสาวรีย์พญาลือทำไมถึงสร้างไว้ที่นี่ครับแม่พญาลือคือผู้ที่ชาวชุมชนตำบลบ้านสาเป็นที่เคารพนับถือนะคะเป็นผู้ครองนครวิเชษนครมากว่า600ปีแล้วค่ะกว่า600ปีแสดงว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนแห่งนี้อย่างมากเลยแล้วที่นี่ได้ข่าวว่าขึ้นชื่อเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามด้วยนะครับแม่มีที่ไหนบ้างครับแม่ค่ะที่แรกที่จะพาไปวันนี้ก็มีดอยฟ้างามนะคะซึ่งมีทะเลหมอกที่สวยงามมีธรรมชาติสวยงามมากค่ะโดยเฉพาะเราจะไปกันตอนเช้าๆเพื่อจะไปดูทะเลหมอกกันค่ะในที่หนึ่งก็เป็นเขื่อนกิวลมอะค่ะซึ่งมีแพมีการล่องแพของชาวสำเภาทองไปชมสองฝั่งน้ำไปชมบรรยากาศครับแล้วอีกแห่งหนึ่งจะเป็นอันซีนของที่นี่ก็คือวัดดอยสุทาวาสนะคะไปซึ่งสร้างเป็นเจดีย์อยู่บนยอดเขาอีกแห่งหนึ่งก็คือที่วัดอัคโขชัยคีรีซึ่งมีพระธาตุสองเงาครับผมนี่คร่าวๆก็คือ4แห่งแล้วนะครับที่เรียกว่าเป็นอันซีนของที่บ้านแป้นใต้จุดแรกวันนี้จะพาผมไปชมที่ไหนกันก่อนครับแม่วันนี้จะไปดูการสร้างป่าชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำให้ป่าฟื้นฟูขึ้นมาจากการสร้างป่าทำให้เรามีสภาพดินน้ำป่าที่ดีขึ้นมีอาหารจากป่ามีสัตว์ป่ามาดีถ้าไม่สร้างฝายจะเกิดอะไรขึ้นครับแม่ถ้าไม่สร้างฝายก็จะมีความแห้งแล้งบางครั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมในหมู่บ้านเราได้คือถ้าเกิดหน้าฝนน้ำจะเยอะเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมถ้าหน้าแล้งไม่มีฝายก็จะไม่มีแหล่งเก็บน้ำให้ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งพื้นดินก็จะแห้งก็ทำให้เราอยู่ทำให้เกิดไฟป่าขึ้นมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นได้ครับนี่เรียกว่าเป็นภูมิปัญญานะครับของคนชุมชนบ้านแป้นใต้นะครับที่คิดในการอนุรักษ์เริ่มต้นจากการดูแลธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับเราก่อนนะครับโดยการสร้างฝายเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสร้างฝายของชุมชนบ้านแป้นใต้กันครับเดี๋ยวเราจะไปดูความอุดมสมบูรณ์นะครับของผืนป่าที่ชาวบ้านได้มาร่วมกันทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้กับชุมชนได้ใช้กันครับแล้วก็เราไปไหนต่อครับใกล้จะถึงที่ทำฝายนี่ไงแม่ใช่ไหมที่เห็นข้างหน้านี่คือกำลังทำฝายกันอยู่อันนี้เป็นฝายหน้าเดียวนะจากไม้ทำจากไม้ใช้จากธรรมชาติเป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่นะครับแม่เป็นจุดที่น้ำไหลผ่านเราก็เลยมาทำลูกหน้าเพื่อกั้นไว้กั้นไว้เพื่อชะลอการไหลของน้ำไม่ให้เอาดินหรือวิธีการก็คือเราต้องมาสร้างไว้รอเขาไม่ใช่รอให้น้ำมาก่อนแล้วค่อยมาทำไม่ทันแล้ว
รับสายอยู่ 2,696 ฝายหูจริงเหรอแม่แล้วจะทำกันยังไงหวัดไหวครับต้อง 2,000 กว่าฝายคือเราทำตั้งแต่ปีเดือนสิงหาคมปี2553ถึงปัจจุบันฝายจะมีหลายแบบเนาะอันนี้จะเป็นฝายไม้เช่นฝายไม้ไผ่ถ้ามีก้อนหินแล้วก็เป็นฝายก้อนหินเอามาก็แล้วแต่ว่าตรงนั้นมีวัสดุอะไรใช่ใช่เอาวัสดุที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมาทำเลยใช่ใช่นี่เป็นฝายหินที่แม่บอกให้ผมฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นฝายหินก็คือเอาหินธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณนี้บริเวณนี้ช่วยกันเก็บเอามากองกั้นน้ำก็กลายเป็นฝายละแสดงว่าในจุดนั้นมีอะไรก็เอาวัสดุในตรงนั้นแหละมาทำใช่ค่ะครับแล้วต้องเอาอะไรมาประสานมันไหมครับแม่อ๋อบางครั้งถ้าเรามีปูนเราก็เอามาใส่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมันก็กองไว้คือบางทีน้ำมันก็จะซึมลอดผ่านไปครับแต่ว่าก็ต้องเลือกใช้หินที่มันก้อนใหญ่ๆหน่อยเนาะถึงจะก้อนใหญ่กันน้ำได้ก้อนเล็กๆอาจจะแทรกอยู่ข้างในอะไรแบบนี้ครับตรงนี้จะเป็นฝายหินทั้งหมดเลยเพราะพื้นที่ตรงนี้หินเยอะตอนนี้เริ่มต้นเลยก่อนที่มีการทำฝายนานไหมครับแม่ค่ะเมื่อก่อนนะคะบ้านแต้ใต้เนี่ยในป่าที่เราอยู่เนี่ยมีสภาพแห้งแล้งจากการที่ชาวบ้านทำไร่เลื่อนลอยทำให้ป่าทรุดโทรมแล้วก็ย้ายพื้นที่ทำกินไปเรื่อยๆก็เกิดแห้งแล้งพอดีทางชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ SCG รักน้ำเพื่ออนาคตเมื่อปี2553ครับก็ชวนชาวบ้านมาสร้างฝายชะลอน้ำมาปลูกป่ามาทำแนวกันไฟเพื่อรักษาป่าจากการที่เราร่วมกันรักษาป่าครับก็ทำให้สภาพป่าฟื้นฟูขึ้นต้นไม้ก็ชุ่มชื้นขึ้นครับมีอาหารจากป่าเกิดขึ้นมีสัตว์จากป่าเกิดขึ้นมากมายนี่ผมถามแม่นิดนึงครับในฐานะที่แม่เป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้หญิงด้วยมันยากต่อการจัดการลูกบ้านการทำงานไหมคะแม่อย่างเงี้ยไม่การทำงานเราไม่ได้ทำคนเดียวนะคะเพราะเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านแบ่งออกเป็นหมวดหมู่แต่ละคนก็จะรับผิดชอบแต่ละครัวเรือนด้วยกันก็คือแบ่งสถานะที่กันไปแต่ละครัวเรือนกันไปเราจะมีตำรวจบ้านมีอปป.ร.ซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านครับใครเข้ามาในบ้านไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเรามีคนรักษาความปลอดภัยแล้วก็แม่เป็นฝ่ายในการจัดการดูแลประสานงานเมนเทนทุกอย่างที่อยู่ในหมู่บ้านให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทีนี้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่บริเวณที่เป็นแปลงเกษตรทีนี้แปลงเกษตรเห็นแม่บอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นของชุมชนและจะมีการแบ่งสรรปันส่วนยังไงกันครับแม่ว่าแต่ละคนคนนี้ต้องได้แปลงนี้คนนี้ต้องได้เท่านี้คนนี้ต้องได้เท่านั้นทะเลาะกันไหมแม่การแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยครับไม่นะคะเพราะว่าเขาอันนี้เขาจับจองกันมานานละสมัยปู่ย่าตายายก็ทำต่อกันมาแต่มันไม่ใช่เป็นที่มีเอกสารสิทธิ์เนาะครับมันเป็นที่เหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิ์ในการมาใช้สอยพื้นที่งั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้สามารถทำการเกษตรได้แทบทุกประเภทถ้าเกิดอยากปลูกพืชเมืองหนาก็กระเถิบเข้าไปใกล้ๆเขาแต่ว่าที่ลาบรุ่มช่วงนี้ก็ปลูกพืชทั่วๆไปพืชผักสวนครัวได้หมดเลยแม้กระทั่งไม้ชิ้นต้นก็ปลูกได้หมดเลยนะเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเรามาประมาณเดือนธันวาคมมกราคมเป็นช่วงหนาวจะมีพวกผักเยอะแยะสวยงามมากเลยจะมีผักกาดขาวดอกกระลำบล็อกเคอรี่ซึ่งจริงๆเตาอะไรซึ่งจริงๆแล้วนอกเหนือที่เราเอาไปรับประทานแล้วมันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะคนชอบมาถ่ายรูปไงไล่กระหล่ำปลีอย่างเงี้ยแม่ไล่สตรอเบอรี่ที่ปลูกแล้วเป็นหน้าเดียวกันมันดูสวยงามมันถ่ายรูปเก็บไว้ได้งั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราให้แม่พาไปชมผลผลิตทางการเกษตรว่าที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้างดีกว่าค่ะไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าไปไหนดีครับแม่สุกแล้วเหลืองสวยด้วยนี่สุกแล้วสักลูกไหมเหลืองสวยด้วยเดี๋ยวเอาอีกลูกนึงเอาลูกนึงอ่ะตรงนี้นี่นี่ครับแม่ฝั่งขวาฝั่งขวานี่ครับนี่ครับแม่อันนี้มันติดกัน2ลูกเลยได้นะ
รับไม่ได้ต้องอุ้ยนี่สอยสอยไม่ดีรับไม่ได้ด้วยพี่อุ้ยพอดีเอออันนี้ก็สุกแล้ว2ลูกเลยนี่ได้แล้วครับมะละกอพันธุ์อะไรนะครับแม่พันธุ์ฮอลแลนด์ค่ะพันธุ์ฮอลแลนด์ผลสุกเอาไปรับประทานได้และผลดิบก็ไปทำเป็นส้มตำส้มตำแซ่บมากนี่ที่นี่ก็ปลูกทุกอย่างเลยอะไรรับประทานได้เราปลูกเรียบเพื่อจะได้ไม่ต้องไปหากินไกลเนาะบ้านเรามีพื้นที่แล้วก็ปลูกไปเราหากินกันแบบเศรษฐกิจพอเพียงค่ะครับผมเยี่ยมมากเลยนี่คือมะละกอเดี๋ยวเราไปทำเอาไปทานกันพืชผักสวนครัวที่นี่มีครบเลยเรียกว่าเป็นแปลงเกษตรของหมู่บ้านที่ให้โอกาสนะฮะชาวบ้านมาทำกันและเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงครับก็ปลูกคนละไร่สองไร่บางทีก็ปลูกไม่ถึงไร่แล้วแต่การจัดการนะคะคือที่นี่จะปลูกตลอดปีหรือว่าตรงไหนว่างใครมีแรงพอก็ทำกันไปเลยครับมาถึงอันนี้คืออะไรครับแม่อันนี้ผักปังนะคะผักปังพื้นบ้านซึ่งเราปลูกนี่ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยค่ะครับอันนี้คือเราทานใบหรือว่าทานดอกไอแกงได้ทั้งยอดอ๋อเอาไปแกงค่ะยอดอ๋อแสดงว่าทานได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะทั้งยอดทั้งใบแกงแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่เนาะค่ะอันนี้แกงอร่อยนะคะเอาไปแกงอ่อมอย่างเงี้ยเอาไปแกงผัดได้มั้ยจิ้มน้ำพริกไงแม่ยอดอ่อนๆแบบนี้น้ำพริกก็ได้แล้วแกงแล้วผัดน้ำมันหอยก็ได้อ๋อแกงใส่ที่นี่เขาจะแกงใส่พวกแหนมหมูส้มอะไรประมาณนี้จะเป็นผักเศรษฐกิจของที่นี่นะคะเนี่ยค่ะขายในชาวบ้านส่วนมากจะปลูกอันนี้ไปขายครับผมแล้วก็ที่เนี่ยใกล้ๆเลยก็คือเป็นสวนมะนาวเป็นแปลงของมะนาวมะนาวที่นี่เป็นพันธุ์อะไรครับแม่ทำไมพันธุ์มันใหญ่จังเลยอันนี้เป็นมะนาวไร้เม็ดอะค่ะมะนาวไร้เม็ดอันนี้คือมันน่าจะยังไม่แก่เนาะนี่ยังไม่ผลยังแต่ว่าขนาดยังไม่แก่เนี่ยผลยังใหญ่ขนาดนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันโตเต็มที่มันจะใหญ่ขนาดไหนครับแม่ค่ะลูกใหญ่ๆก็มีไหมมีไหมในนี้ลูกใหญ่ๆมีไหมจะรอมาชมแปลงมะนาวอย่างนี้อย่างนี้แก่ยังครับแม่อันนี้พอแก่อันนี้เกือบแก่แล้วเป็นมะนาวพันไร้เม็ดไร้เม็ดไม่มีเม็ดและตรงนี้คือพื้นที่ที่มีการแบ่งสรรปันส่วนการทำการเกษตรนะครับก็จะมีพืชผักหมุนเวียนกันทั้งปีเรียกว่าเป็นการแบ่งปันน้ำใจกับคนในชุมชนด้วยกันเองพูดอย่างนี้แล้วผมเห็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วเริ่มหิวแล้วครับแม่อยากจะรับประทานอาหารที่นี่มีอะไรเด็ดๆบ้างครับแม่ค่ะวันนี้มีอาหารแกงแคนะคะแกงแคก็คือแกงที่แม่เล่าให้ฟังว่าเอาผักหลายๆอย่างมารวมกันใช่ส่วนมากจะเป็นสมุนไพรเนาะผักจะเป็นผักพื้นบ้านซึ่งมีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพของเรานอกจากแกงแคยังมีอย่างอื่นอีกแต่ว่าผมขออนุญาตเดี๋ยวไปชมว่าที่นี่มีอาหารอะไรที่เด็ดๆแล้วก็อร่อยกันบ้างให้ผมทำด้วยนะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆรับประทานกันดีกว่าครับเอาละครับหลังจากที่เราไปลงแปลงเกษตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเห็นพืชผักที่ชาวบ้านปลูกไว้วันนี้เราจะเนรมิตให้พืชผลต่างๆเหล่านี้กลายมาเป็นกับข้าวสักหนึ่งเมนูวันนี้แนะนำเป็นเมนูอะไรดีครับแม่วันนี้แกงแคค่ะเราจะเริ่มต้นยังไงดีครับแต่ว่ามีครกให้ผมเราก็จะมีเครื่องแกงแสดงเราต้องตามใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอ่ะมีครกให้ผมแล้วน้ำแกงไมโครหั่นน้องไข่ตะไคร้ด้วยไข่ด้วยค่ะครับไข่อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเครื่องเทศของทางนี้นะคะอันนี้เป็นมะแรงคืออะไรอันนี้คือมะแขวน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 เด็ดผลเขาใส่ไปเด็ดเฉพาะเม็ดเอาเฉพาะเม็ดมันชิมหน่อยนึงหยิบมือนึงโขกเข้าไปนี่เป็นหัวหอมเนาะหัวหอมนี่คือหน้าตาของพริกแกงค่ะพริกแกงแกงแคร์นะครับที่ผมลงมือตำเองกับมือเห็นไหมล่ะฝีมือผมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาพี่แกงนี้ไปแปลงเป็นแกงแคร์สุดแสนอร่อยกันคุณแม่ค่ะหมดเลยเนาะอึ๊บอึ๊บโอ้ยนี่แล้วก็คนน้ำมันแค่นี้พอไหมครับพอแล้วค่ะขอร่อมใส่ลงนะคะกลิ่นครับสุดยอดเลยครับอ๋ออีกทีนึงอ๋อโอเคค่อยเติมน้ำลงไปอันนี้ไม่พอถ้วยนะครับพอเติมแล้วเราต้องคนโอเคเอาน้ำพริกตีนี้ออกก่อนเอาน้ำพริกให้มันละลายให้ทั่วๆก่อนโอ้โหแล้วตอนนี้คือเดือนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องใส่ผักแล้วก็ถั่วปูได้เลยถั่วปูตรงนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับปลาเลือกผักที่เขาสุกยากใส่ลงไปก่อนโอ้โหขั้นตอนสุดท้ายครับคือใส่ผักทานใบที่เขาสุกง่ายๆก็คือใส่ลงไปเลยเนาะที่เหลือนี่คือใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับอ
และนี่คือแกงแคนสูตรแสนอร่อยนะครับสูตรต้นฉบับจากบ้านแปนใต้บ้านแปนใต้ซึ่งวันนี้ผมโชว์ฝีมือในการโขลกพริกแกงด้วยมือตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชิมแม่วันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจจะพาผมไปชมด้วยคืออะไรครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ชุมชนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านแปนใต้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้แอบเอาแกงแคนไปรับประทานก่อนแล้วกันนะครับผมน่ากินไหมทำงานอยู่บ้านก็พอมีกินท้องฟ้าและพื้นแผ่นดินทรัพย์สินดังภูมิปัญญาเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจวิถีไทยคือมนต์เสน่ห์บ้านเราชาวเขาหรือชาวเลกันสายเปลชีวิตที่งดงามธรรมชาติต้นทุนชีวิตความคิดต้นทุนความดีโอท็อปนวัตวิถีใช้ความดีความงามชุมชนเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่เขามีสินค้าอะไรที่ขึ้นชื่อบ้างครับแม่เริ่มต้นจากอะไรดีเอ่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะข้าวกล้องครับข้าวกล้องหอมละหนาซึ่งทำจากข้าวกล้องหอมละนาโดยเกษตรกรเป็นผู้ปลูกและก็ทางกลุ่มโรงสีชุมชนเป็นผู้ผลิตข้าวกล้องออกจำหน่ายเป็นข้าวที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะมีสารแอนโทไซยานินสูงมากซึ่งสามารถชะลอความแก่ลดรอยหิวย่นได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะน้ำข้าวกล้องค่ะเป็นน้ำข้าวกล้องหอมล้านนานะคะมีตัวนึงที่ต่อยอดจากข้าวกล้องนะคะก็เป็นสบู่ค่ะคเป็นสบู่ข้าวกล้องหอมล้านนาโดยใช้แบรนด์ว่าวาลิสนะคะอันนี้ก็ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้กระจ่างใสค่ะสบู่ครับรูปสำหรับประคบแก้ปวดแก้เมื่อยค่ะก็จะเห็นที่เอาไปใช้ในสปาในร้านนวดใช่น้ำมันเหลืองนะครับจากน้ำมันเหลืองแล้วก็มีจักสารมีน้ำพริกมีขนมทองม้วนมีกระบวยกะลามะพร้าวมีน้ำหมักชีวภาพน้ำยาล้างจานและขนมไทยนี่คือสิ่งผลิตภัณฑ์เด่นนะครับของสินค้าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านแป้นใต้นะครับคุณแม่ครับติดต่อยังไงได้ครับแม่ครับผู้ใหญ่บริษัทกิจใหญ่089-260-5561ค่ะยอดเยี่ยมมากยกนิ้วให้เลยและนี่คือมนต์เสน่ห์ของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่บ้านแป้นใต้ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวพบกับมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติที่สวยงามและมาอุดหนุนสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมต่อยอดให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยครับผมบ๊ายบายโอท็อปนวัดวิถีใช้ความดีความงามชุมชนสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างชุมชนให้งดงาม